นี่คือก่อนที่เขาจะเข้ามามีคลิปที่ลูกค้าในร้านเขาถ่ายเอาไว้มาด้อมด้อมมองมองก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเข้าไปในร้านมีวงจรปิดของร้านค่ะเดินปรีเข้าไปแล้วเข้าไปคร่อมผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นลูกค้าเป็นคนจีนด้วยนะคะไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาแล้วก็ไปคร่อมร่างเขาแล้วก็เข้าไปที่คลินิกจะเห็นเลยค่ะว่ามีลูกค้า2คนนั่งรอทำฟันคนร้ายเนี่ยทำทีไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่คลินิกค่ะซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์2คนถัดไปแป๊บนึงเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาหันไปมองลูกค้าสาวที่นั่งรอทำฟันเนี่ยนะคะนี่ทำทีเป็นคุยแล้วหันไปมองแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นพุ่งเข้าไปพยายามจะทำอนาจารค่ะนี่คือปล้ำมาค่ะโอ้โหซึ่งคนอื่นก็ตกใจนะคะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุค่ะจะเห็นว่าคนร้ายพยายามกอดพยายามหอมแต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็พยายามที่จะขัดขืนและนี่พลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็ไล่ให้คนร้ายออกไปช็อกสิครับ3:30 น.เมื่อคืนนี้สายตรวจโรงพักเมืองภูเก็ตออกติดตามกระทั่งไปพบชายต้องสงสัยแต่งกายตรงกับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดกำลังเดินอยู่ริมถนนรัชดาห่างจากคลินิกประมาณกิโลนึงเข้าตรวจสอบเอาตัวขึ้นรถกระบะสายตรวจไปสอบปากคำอยู่ในอาการเหม่อลอยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็พูดวนไปวนมาเบื้องต้นก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเปล่า